สโลแกนเดิมนะคะ 1,000 บาทนะคะไม่ได้ตะลุยกินที่กรุงเทพมานานมากแล้วอ่ะใช่อันนี้ที่กรุงเทพเหมือนมีอาหารอะไรเยอะกว่าไหนไม่รู้แมงกะพรุนย่างมาได้20บาทโอ้โหมันเป็นเจ้าแรกในไทยเลยหรอกินกันไหมตอนนี้เราอยู่ตลาดหัวมุมนะคะจะมาหาอะไรกินเล่นๆกันแวะมาแถวนี้พอดีแล้วก็เลยคิดว่าถ่ายคลิปดีกว่าสโลแกนเดิมนะคะ 1,000 บาทนะคะสิ่งที่ชอบมากๆที่ร้านที่นี่คือหน้าตาเราเองไม่ใช่ที่ชอบมากคือแมงกะพรุนย่างเป็นไม้ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาขายมาละ20บาทใครเคยมาตลาดหัวมุมบ้างฉันเคยของกินเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบร้านที่นั่งได้เราจะไปจากตรงไหนดีเริ่มจากตรงไหนดีเราต้องเริ่มจากฝั่งนู้นค่ะเราลูดมาจริงหิวมากเลยตอนนี้ตอนนี้อยากกินอะไรที่สุดคือตอนนี้หิวมากกินอะไรก็ได้คือหิวแบบหิวว่ะหิวแบบหิวมากปกติคือเราอยู่เพื่อกินแต่วันนี้บอกเลยต้องกินเพื่ออยู่ก่อนตอนนี้หิวหนังไก่หมูแจ๋วขอกินหน่อยค่ะเป็นอาหารว่างค่ะวันนี้พี่คะอะไรเขาอยากกินหนังไก่บอกแล้วไงว่าวันนี้หิวคือตอนเนี้ยเราเดินอยู่ในตลาดนะคะหาร้านที่จะกินคือเราอยากเดินกินเรายังไม่อยากนั่งกินอ่ะเราต้องหาอะไรที่มันถูกจริตของดิฉันอันนี้ต้องรอนานไหมคะชั่วโมงนึงก็บอกแล้วว่าหิวฉันรู้แล้วว่าฉันจะกินอะไรล่ะแรกฉันเห็นสายตาเรดาร์พุ่งไปทางนู้นกุยช่ายบางโอเคกุยช่ายยังไม่พอโอเคต้องรออีกนานไหมคะ2นาทีโอเคหนูรอได้ไม่อยากกินกุยช่ายที่เป็นแป้งบางอะแป้งบางก็10นาทีเลย10นาทีเลยเหรอคือวันนี้เรามาเร็วไงเพื่อนงั้นหนูจ่ายตังก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวมาเอาว้าหมูตกหม้อซื้อหมูตกหม้อก่อนเลยแล้วกันขออนุญาตจ่ายแบงค์พันนะคะหมูตกหม้อขออนุญาตนะคะขอบคุณเท่าไหร่ครับเนี่ย50บาทค่ะทุกคนค่ะนี่เปิดปังสีริบมากเลยมั้ยไม่โฟกัสโอเคขอบคุณค่ะหมูทอดฉ่ำๆหวานหวานเค็มๆเหมือนหมูหวานอะอร่อยจริงเปล่าชิมขอชิมชิมกี่ไม้1ไม้ชิมเยอะจังนะค่ะเพื่อนเราซื้อ2ไม้เพื่อนบอกขอชิมหน่อยชิมไม้นึงนี่คือแบบทำไมไม่หันกับกูวะเออหันกันมั้ยล่ะอร่อยทำไมนี่น่ากินกว่าอร่อยนะเป็นหมูทอดที่ไม่ค่อยพบเจอมันจะเค็มๆหวานๆเออหวานเหมือนหมูหวานเออเหมือนหมูหวานบอกเลยว่าที่มีตอนแรกจะเน้นไม่พูดเยอะเน้นบ่นเยอะซะกว่าเพราะว่าหิวจริงๆตอนนี้เขาล่องลอยมากเลยนะกำลังเดินหาของกินปกติเขาจะเดินเป็นล็อกนี้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือร้านไหนเปิดเดินไปหมดเลยต้องสัตว์เลยนี่เนื้อย่างเอา4ไม้ค่ะรอนานไหมคะไม่นานค่ะโอเคเดี๋ยวมาเอานะคะเมื่อกี้เพิ่งกินอะไรหมูเนื้ออะไรไปไม่ใช่หรอไม่เป็นไรเราทำเวลาอันนี้คืออะไรไม่เคยกินอุ้ยอันนี้คืออะไรคะหมึกจ้าเอาหมึกสายล้วนค่ะสายเดียวหรอค่ะหมึกอันนี้เป็นหมึกอีสานเหรอคะทำไมครับหมึกสายไม่เคยด้วยอ่ะไม่เคยด้วยค่ะพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมได้ดิถ้าต่อยชุดชนะให้ถ่ายรูปแล้วแพ้อ่ะพี่กับหนูให้แพ้ก็ให้ถ่ายยากินยาปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบเอาเล่นมาถ่ายด้วยกันมาถ่ายด้วยกันข้าวผัดร้านนะคะสำหรับหมายเลขทะเบียน1,500น้ำจิ้มต่างกันยังไงอะคะอันนี้เป็นซีฟู้ดปลาร้าอันนี้เป็นซีฟู้ดธรรมดาซีฟู้ดปลาร้าด้วยได้ไหมคะได้เอาเลยค่ะได้ละจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะนี่ค่ะหมึกสายไหนอะบางทีเราก็สงสัยนะทำไมเรากินปลาหมึกทุกครั้งที่เราตะลุยกินเลยวะแต่ว่าสตรีทฟู้ดบ้านเราก็มีปลาหมึกทุกที่จริงๆอะใช่กินนะตอนแรกจะบอกว่า100ทำไมได้เท่านี้แต่ว่าสดมากมันกรุบมากน้ำปลาดีมันต่างกับปลาหมึกไม้ๆยังไงไม่รู้อะ
คือทุกคนหมึกสายมันว่ามันมีความกรึบกว่ามันกินเข้าไปแล้วแบบไม่พูดเยอะเจ็บคอคือร้านนี้ดีกว่าอันนี้ขายยังไงคะอันนี้เป็นยำชุดละร้อยจ้ายำชุดละร้อยเป็นยำอะไรเอ่ยยำหอยโข่งจ้าโอ้เอาชุดหนึ่งค่ะเหมือนที่ตลาดหัวมุมนี่จะขายพวกหอยพวกกุ้งพวกหมึกเยอะเนาะยอดฮิตยอดฮิตยอดฮิตถ้าใครที่ชอบแบบสายแบบซีฟู้ดอะไรเงี้ยควรมาค่ะขอบคุณค่ะอีสานสวบสวบชิมชิมอร่อยว่ะเมื่อกี้ฝรั่งมันเข้ากับหอยโข่งมากเขาทำอร่อยเนี่ยแต่ที่สังเกตได้ชัดมากคือมาสตรีทฟู้ดที่กรุงเทพกับต่างจังหวัดราคาต่างกันปกติไปต่างจังหวัดใช้แค่ครึ่งเดียวอ่ะแบงค์ร้อยไม่มีได้จ่ายมีแต่20 40ใช่อันนี้เราได้ใช้เต็มพันหนึ่งไม่ได้ตะลุยกินในกรุงเทพแล้วคือว่าเวลาที่โมตะลุยกินอ่ะควรมียังไงเหมือนแบบต้องมีโต๊ะอ่ะอย่างเงี้ยพลาดออกมาจากนอกตัวแล้วเวลาเดินก็แบบแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็วางของทุกอย่างไว้ข้างหน้าทุกคนโมจะบอกว่าจะคิดไปคิดมาคือไม่ได้ตะลุยกินที่กรุงเทพมานานมากแล้วอ่ะใช่มันทำให้เราไม่ค่อยชินกับราคาอาหารที่กรุงเทพเลยอ่ะเออใช่ถ้าแบบไปต่างจังหวัดเนี้ยราคามันจะค่อนข้างต่างกันมากเลยยี่สิบสี่สิบเลยเพราะว่าเมนูอ่ะรสชาติความอร่อยก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบที่ใช้ก็อันนี้ที่กรุงเทพเหมือนมีอาหารอะไรเยอะกว่าไงไม่รู้เฮ้ยร้านนี้น่ากินว่ะเฮ้ยเอากล่องนึงค่ะมาแบ่งกันอ่ะหยิบเลยกรอบมากกรอบมากเหมือนขนมเนี่ยต้องเสียงเดี๋ยวเราไปรับเนื้อย่างกันดีกว่ามาเอาเนื้อย่างค่ะสี่ไหมเท่าไหร่คะ48 บาทนี่ค่ะร้านนี้ชอบมากร้านนี้ที่บอกว่าอร่อยมากชื่อว่าน้องพุนย่างไหนกับพุนย่างไหนต่างมาพี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าน้ำจิ้มมีอะไรบ้างซีฟู้ดซุกกี้แล้วก็หวานผสมได้ซุกกี้ซีฟู้ดหวานผสมได้นี่มี3น้ำจิ้มแล้วก็นี้แมงกะพรุนแบบแน่นๆมาละ20 บาทเอา100ค่ะโอ้โหใจก่อนใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่ากับเนื้อย่างชิมไหมตะก้องเค็มกับตัวเนื้อย่างตัวขุ่นพี่ชายดำพี่ชายดำชัดมากเลยนี่จะว่าไปก็เหลือตังค์เยอะอยู่นะแบ่งไหมล่ะแบ่งอีเงินเดือนมึงเคยแบ่งกูไหมอันนี้คืออะไรอะคะน้ำมันงาบอกเลยว่าตลาดหัวมุมต้องกินนะแมงกะพรุนย่างมาได้20 บาทโอ้โหมันเป็นเจ้าแรกในไทยเลยเหรอที่นี่คือเจ้าแรกในไทยเหรอคะเป็นแฟรนไชส์ขอเป็นแฟรนไชส์อร่อยมากละดูโอ้บ้าไปแล้วดูแค่หน้าก็รู้เลยมันคนละกรอบกับปูอัดทอดอ่ะปูอัดทอดมันกรอบแล้วเปาะหายเปาะหายนี่มันกรอบแล้วมันกรึบแล้วมันหยึกแล้วมันแบบแดงสู้ฟันเป็นคนชอบมาก texture ไม่ขอชิมหน่อยอันนี้ไม่ขอเยอะอันนี้ขอแค่ไม้เดียวพกตังมาไหมใครที่ชอบใส่กรึบๆเนี้ยโดนใจคือน้องควรมีเนื้อนิดนึงเพื่อให้มีความเป็นเหมือนเองชอบไก่ทอดอ่ะคือบอกเลยว่าอร่อยมากไปเดี๋ยวเราไปเอาคุยช่ายถึงเวลาแล้วสินะข้าวว่ะนานๆจะได้กินผักทีเอาหนังไก่ทอดค่ะเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดอ่ะให้มัดถุงไว้แล้วกรอบนาน1 เดือนจริงเหรอจริงปะเนี่ยงั้นตรงนี้เราเพิ่งเราค่อยกินเรามัดก่อนไม่เป็นไรซื้อกินซื้อพิสูจน์เองโอ้ร้อนมากน้ำมะพร้าวเฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้ปะวะเอามะพร้าวสดเลยแล้วกันค่ะรอบนี้น้ำมะพร้าวปั่นค่ะ
หอมมันๆโอเคค่ะขนมโคไม่ซื้อได้ไงเอาขนมโคก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยกลับมาเล่นงานตัวเองแล้วกลายเป็นเอานี้ดีกว่าขนมปังเลยนิ่มบ้านบ้านปังนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคอยู่ดีๆเราก็ซื้อขนมปังแล้วก็ขนมโคแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะเหมือนใจรู้สึกว่าตัวเองอิ่มแล้วแต่บอกเลยว่าเปล่าไม่ใช่ออเดิร์ฟเพราะว่าจริงๆที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าอะไรเรามีคลิปเด็ดแต่ยังไม่ได้ถ่ายนี่ก็คือเลยกินรองท้องเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมโคกันนะนี่ครับการเปิดที่สวยงามโอเคโอ้มะพร้าวแน่นมาก40บาทไส้ละลายไส้แบบไส้น้ำตาลมะพร้าวอ่ะเอาจริงขนมโคแม่งอร่อยกว่าโมจินะขนมไทย This is the very good in town right now yeah. Baby yeah. หอมมากทุกคนนะคะ Everybody this is the ขนมปังหน้าเนยสาเหตุที่ซื้อเนี่ยแพ้เนยน้ำตาลเพราะสีเหลืองของน้องเลยกินยังไงให้อร่อยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเนยน้ำตาลเต็มตอนนี้ให้เนยน้ำตาลเยอะมากใช่แหละก็ต้องกัดกันนะเฮ้ยแต่ขนมปังนุ่มมากโอเคค่ะชิมพอเปล่าหอมปากหอมคอใช้ตั้งไปประมาณ600กว่าบาทอิ่มยังยังออเดิร์ฟเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายอีกคลิปนึงบอกเลยว่ากินเนี้ยเด็ดมากเพราะว่าเราอ่ะจะไปกินแบบไม่พูดดีกว่ารอดูเองดีกว่ารอดูใช่แล้วอะไรที่ชอบที่สุดพอพูดพร้อมกัน1 2 3ไหนจะพูดร้านที่2ร้านที่2ที่ชอบ1 2 3ขนมย่างว้าวขนมย่างแกมันเข้าไม่ถึง traditional อาหารไทยอ่ะขนมไทยเขาภาษาตั้งใจทำอย่างนี้ค่ะ1 2 3ขนมพองเนี่ยเข้าไม่ถึงรู้แล้วทำไมไม่มีใครเลือกมะพร้าวเพราะยังไม่ได้แบ่งให้ใครกินเลยเอาเป็นว่าช่างมาเถอะทุกคนเราไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งวันนี้เสียใจว่ะเลือกไม่ตรงใครเลยแต่ว่าอาจจะมีใครสักคนที่ตรงใจเราสบายก็ดีขอบคุณนะคะตลาดหัวมุมนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะคะใครเป็นยูทูบเบอร์นะคะมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมติดต่อขอสถานที่ก่อนนะคะแล้วก็ไปรายตัวที่สำนักงานใหญ่ด้วยจ้าไปแล้วใช่ต้องรายงานตัวเลยล่ะไปจัดแบงกิ้งเลย